พาไปดูเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะซึ่งรัฐบาลก็พร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนอย่างเป็นทางการทั่วประเทศวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับกระบวนการทางความคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศไปติดตามได้จากรายงานค่ะการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่รัฐบาลมั่นหมายจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นทั่วประเทศในช่วงสุดท้ายของรถแมปปฏิรูปประเทศของคสช.จะเริ่มคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่21กุมภาพันธ์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานขับเคลื่อนโครงการเน้นย้ำเป้าหมายและแผนการปฏิรูปให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างการรับรู้ให้เกิดการพัฒนาร่วมกันนั้นเราต้องไม่มองข้ามความต้องการของพื้นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช้ขึ้นมาไม่มีข้อมูลเหล่านี้มาบริหารเวลามีแผนงานโครงการของวันลงไปก็อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และของประชาชนอย่างแท้จริงทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการกับผู้ว่าไม่ใช่ยังขึ้นอยู่กับกระทรวงของตัวเองเพราะนั้นก็ต้องร่วมมือกับผู้ว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัวแทนของรัฐบาลในการไปดูแลพื้นที่กรอบการดำเนินงานหลักของโครงการแยกเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมกับความมั่นคงแบ่งตามภารกิจ10เรื่องอาทิสัญญาประชาคมชุมชนดีมีสุขวิถีไทยวิถีพอเพียงรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยมและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกเหนือจากงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานโดยมิติด้านความมั่นคงกำหนดหลักบันได3ขั้นคือการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อรับฟังปัญหาไปวิเคราะห์จากนั้นให้การช่วยเหลือตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนสุดท้ายสร้างการรับรู้ตามแนวทางโครงการให้ประชาชนเป็นกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนประเทศงานด้านความมั่นคงนั้นเราจะต้องบูรณาการทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้รับทราบถึงการปฏิบัติต่างๆของหน่วยงานด้านประชารัฐคือระหว่างประชาชนกับภาครัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้นะครับด้านเศรษฐกิจและสังคมเน้นการเข้าถึงพื้นที่มากที่สุดให้ชุมชนรับรู้ผลกระทบปัญหายาเสพติดสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมทุกระดับพร้อมเผยแพร่โครงการสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทำงานเราจะดูคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นคนปกติคนพิการคนได้โอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมตรงนี้ก็คือส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งในส่วนของการศึกษาและทุกกระทรวงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโครงการร่วมมือกันและในส่วนของกระทรวงศึกษาร่วมกับมหาดไทยร่วมกับสังคมและก็ร่วมกับสาธารณสุขซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะดูแลตั้งแต่เด็กในระดับของศูนย์เด็กเล็กอนุบาลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันเราก็จะมีความร่วมมือกันในการที่ดูแลผู้สูงวัยขณะที่หน่วยงานขับเคลื่อนหลักอย่างกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสู่ระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโครงการผมขอย้ำกับเพื่อนให้การกระทรวงอื่นด้วยว่าไม่ใช่ไปเป็นเจ้านายไม่ใช่ไปเป็นผู้บัญชาไปทำงานร่วมกันบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีแล้วนะครับท่านจะถือกฎหมายคุมเขาก็ว่าไปไอ้กระทรวงที่ต้องพัฒนาทำงานร่วมกันก็มีเดี๋ยวยกตัวอย่างท่านจะเห็นแล้วถึงเวลาที่ข้างล่างต้องรวมกันถ้าท่านไม่รวมท่านสู้ไม่ได้ท่านจะประเมินโดนประเมินท่านจะหนักเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วท่านลองดูว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะไปไล่งานในพื้นที่ละปีนี้ละเขาจะเอาอย่างไรการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนมีทีมทั้งระดับตำบลชุมชนและกทมทั้ง 7,663 ทีมลงพื้นที่878อำเภอ 83,150 หมู่บ้านตามกรอบวาระงาน10เรื่องซึ่งจะเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นี้
แบ่งการดำเนินงานเป็น4ระยะตั้งแต่21กุมภาพันธ์ถึง20พฤษภาคมโดยให้รายงานผลการทำงานทุก3เดือนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน